คนและยุโทโธปกรณ์เข้าร่วมกับภาคส่วนต่างๆลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้รายการ VR s o l โซเ r ของเราได้สรุปภาพรวมของภารกิจมาให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างคร่าวๆค่ะ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่37ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการสรุปยอดกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีกำลังพลทั้งสิ้น737นายอากาศยาน3ลำเรือ31ลำและรถ91คันโดยมีทั้งรถยนต์บรรทุก FTS จากมณฑลทหารบกที่35มณฑลทหารบกที่37โรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราช ตลอดจนจากหน่วยทหารต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่เข้าไปช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงยังมีการจัดรถครัวสนามที่ถูกนำมาใช้ประกอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนอีกด้วยส่วนเรือยางนั้นมีทั้งเรือยางเครื่องยนต์ติดท้ายจากกรมการทหารช่างรวมถึงเรือยางและเรือยางเหล็กจากหน่วยต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังมีอากาศยานได้แก่เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ17หรือว่า Mi 17 เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212และเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ145ซึ่งทั้งหมดเป็นอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบกที่ไปร่วมสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ค่ะ